เรื่องนี้นะครับต้องขอชื่นชมท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วท่านรองผู้กำกับการและผู้กำกับหัวหน้าสถานีแล้วก็ท่านผู้กำกับสืบสวนอจว.กาฬสินธุ์นะครับที่ได้ดำเนินการคลี่คลายคดีนี้ด้วยความรวดเร็วมากแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานได้ดีมากนะครับซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว6รายนะครับรายแรกนั่นก็คือนางต้อยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงงานแล้วก็ในการผลิตเนี่ยก็มีหมอเยียมีนายต่อมีนายดาฟแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ส่งไซบูตามีนให้กับโรงงานแห่งนี้ก็มี2รายนะครับก็คือนายอภิชาติและนายธวัชชัยก็จับกลุ่มรวมแล้ว6คนนะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานทั้ง4คนเป็นผู้ที่ส่งไซบูตามีนให้อีก2คนครับระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลครับเท่าที่ได้ตัวมาแล้ว6คนทั้งโรงงานและส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ถือว่าครบอย่างไรเท่าที่ข้อมูลของตำรวจในส่วนข้อมูลขณะนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์มากครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปก็อยู่เรื่องของการขยายผลต่อครับว่าใครบ้างที่มาเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้อีกครับวันนี้ลองสอบทั้ง3คนเพิ่มเติมได้ข้อมูลหรือการเปิดเผยกับทั้งที่ถูกควบคุมตัวตอนนี้ยังไงบ้างครับครับทุกคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมากและก็ทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการในการผลิตในการบริหารและในการจำหน่ายก็จะทำให้สามารถที่จะขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ครับท่านว่ายังมีคนที่เกี่ยวข้องที่อาจจะขยายผลต่อไปได้สักกี่คนยังมีคนเกี่ยวข้องก็ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลครับจากอีกกี่คนนั้นต้องขึ้นอยู่กับการขยายผลจากนี้ไปครับในแง่การให้ข้อมูลนั้นวันนี้ไปในส่วนปฏิเสธโดยการรับสารภาพทั้งส่วนเกี่ยวข้องครับให้การภาคเศษนะครับแต่ว่าในส่วนรายละเอียดของคำให้การนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างมากทำให้รู้ว่าตัวละครในคดีนี้มีใครบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทในการเกี่ยวข้องอย่างไรครับวันนี้ไปที่หอพักเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องยังไงครับแล้วก็หลังจากที่หมอเดียได้หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็ทางสืบตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ไปติดตามจับกลุ่มตัวกลับมาก็หมอเดียก็ไปเอาพยานหลักฐานต่างๆหรือว่าเอกสารต่างๆที่มีอยู่ในส่วนของที่ของตนและก็ของแฟนนั้นมาให้พนักงานสอบสวนครับก็ถือว่าก็เป็นประโยชน์ครับมาถึงพยานหลักฐานถูกเก็บไว้ที่ห้องพักอ๋อไม่แล้วครับเราขอว่ามีขอสมุดบัญชีธนาคารของเขาและบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็ไปเอาสมุดบัญชีธนาคารของที่คนของแฟนเขานะครับมามอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบต่อนะครับว่ามีธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องหรือไม่เพียงใดแค่ไหนมากน้อยเพียงใดแค่ไหนครับพฤติการที่ตำรวจกาฬสินธุ์จับได้ที่บึงกาฬซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วบ่งบอกถึงพฤติกรรมในการเตรียมการของเขาอย่างไรครับตามเส้นทางที่เขาหลบไปเขาก็แน่นอนแหละครับเขาหลบไปจากที่นี่ก็เพราะว่าไม่อยากให้ถูกจับกุมนั่นเองก็ไปอยู่ที่บ้านของแฟนเขาที่บึงกาฬครับมีโอกาสที่จะข้ามฝั่งครับก็แน่นอนแล้วครับก็ถ้าส่วนตัวก็สามารถที่จะหลบไปได้เพราะว่านั้นเป็นพรมแดนธรรมชาติสามารถข้ามไปได้ครับครับครับก่อนหน้านี้เท่าที่สอบปากคำนางต้อยเนี่ยครับเขาเป็นการด้านลูกเขาทั้งสองคนแล้วก็สามีเขาเนี่ยเกี่ยวข้องในการสืบการใช่ไหมครับครับในรายละเอียดของเรื่องนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าแต่ละคนก็ได้ให้รายละเอียดถึงว่าแต่ละคนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยได้ชัดเจนแล้วก็ทุกคนจำนวนด้วยต่อพยานหลักฐานต่างๆที่มันมีและก็ตามความเป็นจริงมันโกหกไม่ได้เพราะว่าใครเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนในโรงงานก็รู้พนักงานเราก็สอบเป็นพยานครับแล้วก็ใครบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ค้าไม่ได้ขายมันก็ไม่ได้เพราะมันมีหลักฐานธุรกรรมทางการเงินอยู่ดังนั้นเราใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์เราใช้หลักพยานหลักฐานเอกสารเป็นหลักในการสืบสวนสอบสวนและให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้ต้องหาและก็ผู้เสียหายในคดีนี้ครับครับจำนวนตัวยาที่เราเห็นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถูกบางส่วนเนี่ยมีไปขายตามชายแดนหรือออกนอกประเทศแล้วล่ะ